ไปชั้นล่างดูสิจะได้เลือกวิชากระบี่ที่มีคุณสมบัติเดียวตอนนี้ข้าไม่สะดวกที่จะแสดงธาตุทั้ง5ออกมาแต่เมื่อต่อสู้กับศัตรูเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ใช้ปราณกระบี่ตอนนี้สำหรับข้าการฝึกฝนทักษะการใช้กระบี่อย่างรวดเร็วก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆสิทธิ์พี่เฟิงจิ๋วยวนอยู่ทางนี้เมื่อกี้เขาเลือกเล่มกระบี่น้อยที่ไม่มีใครถามถึงมาหลายปีคงจะฝันว่าอยากจะฝึกกระบี่ห้าธาตุสินะยู่อิงเจ้าเองก็จะเลือกทักษะกระบี่เหมือนกันใช่หรือไม่พวกเราก็ไปดูกันเถอะทาราเมคาสังหารตำราธารามิคาสังหารเล่มนี้เข้าใจง่ายมากเรียนง่ายมากเหมาะสำหรับคนที่เรียนกระบี่ระดับต้นอย่างข้ามากๆเลยสีแซงเกล้งทำเป็นแค่คนธรรมดาที่เปิดกระบี่ได้แต่แซงทำเป็นอ่านทักษะกระบี่ธาตุน้ำปลอม ท่านพี่เลยจู่ยวนไม่ใช่คนหน้าซื่อนะบางทีเขาอาจจะทำ5ธาตุสมบูรณ์ได้หมดเลยก็ได้เพราะถึงกระนั้นเขาก็กล้าหยิบตำรากระบี่น้อยทักษะกระบี่เล่มนั้นขึ้นมา5ธาตุสมบูรณ์ไหมนะแม้แต่ผีก็ไม่น่าเชื่อคำพูดเหล่านี้ฉันเล่าเรื่องตลกไปเนี่ยท่านพี่เลยนับวันเรื่องตลกที่ข้าเล่าน่าขำขึ้นเรื่อยๆเลยนะเรื่องตลกของยู่อิงนับวันยิ่งเล่าได้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยจู่ยวนเจ้าต้องสีแซงให้มันสมจริงหน่อยนะหยิบตำราธารามิคาสังหารที่มีระดับต่ำที่สุดน่าขำสิ้นดีแต่ว่าถึงทักษะกระบี่ธาตุน้ำจะง่ายที่สุดก็ไม่ใช่ว่าขยะกระจกกระจกอย่างเจ้าจะเปิดมันได้หรอกนะแปะซุนยู่อิงท่านลุงซุนดีกับข้ามาตลอดเห็นแก่หน้าพ่อของเจ้าสิ่งที่เจ้าเคยทำกับข้าข้าจะไม่เอาเรื่องก็แล้วกันนี่อย่ามาเลียนหน้าพูดซะยิ่งใหญ่เลยมาจู่ยวนถ้าเจ้าจะสืบสวนเจ้ามีความสามารถพอแล้วเหรอแต่ว่าตั้งแต่นี้ไปถ้าเจ้ากล้ามาพูดจาหยาบคายทำเรื่องที่ต้องขอโทษต่อหน้าข้าอีกเหยียดโทษว่าข้าไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์เก่าๆของตระกูลเจ้าและข้าก็แล้วกันโบกมือจุ่มจุ่มเออนี่คือกระบี่น้ำเมืองเปล่าเหรอใช่แล้วเป็นกระบี่น้ำเมืองเปล่าในตำราธารามิคาสังหารหรือว่าฉู่ยวนมีกระบี่ธาตุน้ำไม่เพียงเท่านี้จู่ยวนดูเหมือนว่าอ่านตำราธารามิคาสังหารเล่มนี้ได้ไม่ถึง15นาทีก็เรียนกระบี่น้ำว่างเปล่าได้แล้วถึงแม้ว่าตำราธารามิคาสังหารจะเป็นวิชากระบี่น้ำที่มีระดับต่ำที่สุดแต่ว่าเรียนรู้ได้ในเวลาสั้นๆแบบนี้มันน่ากลัวกันไปแล้วนะท่านพี่เลยเกิดอะไรขึ้นกับจู่ยวนทำไมดูไม่ออกเลยล่ะข้าเดาว่าเจ้านี่คงจะเก็บซ่อนตัวอยู่วันนั้นมันน่าจะเปิดใช้งานพลังดับธาตุน้ำแต่มันไม่ได้เปิดเผยแพร่ออกมาเท่านั้นช่วงนี้แอบเรียนกระบี่ธาตุน้ำว่างเปล่าและมาที่นี่เพื่อโอ้อวดต่อหน้าคนอื่นนะสิแต่ว่าเขายังเรียกตำรากระบี่น้อยอยู่เลยนะนั่นเป็นวิชากระบี่ที่มี2ธาตุถึงจะสามารถใช้ได้จู่ยวนไม่มีทางมี2หรือมากกว่า2แน่สิทธิ์น้องซุนอย่าคิดมากไปเลยนะคนที่มีกระบี่2ธาตุนั้นเป็นเรื่องที่หายากในสำนักส่วนเจียนยิ่งไม่ต้องพูดถึงคนที่มีกระบี่มากกว่า2ธาตุเลยทั้ง2ธาตุนี้เกรงว่าคงจะมีแต่ในกงเจียนที่นักกระบี่อัจฉริยะจากทวีปอื่นรวมตัวกันเท่านั้นถึงจะมีได้จู่ยวนเขามี2หรือมากกว่า2ใน5ธาตุข้างต้นจะเชื่ออย่างนั้นเลยเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ถ้าเขาเป็นแบบนั้นจริงๆได้นิสัยเย่อหยิ่งของอาจารย์ไปเฟยเซลเกรงว่าคงจะถูกเผยแพร่ไปทั่วนานแล้วสิทธิ์น้องซุนวางใจได้เลยเขาว่าจู่ยวนเพิ่งจะฝึกถึงระดับ7นี่เอง
แต่ตอนนี้ข้ามีพลังกระบี่ธาตุไม้แถมยังฝึกวิชาก่อเกิดถึงระดับ9แล้วด้วยข้าจะไม่ยอมให้มันเติบโตไปมากกว่านี้อีกแล้วตำรากระบี่น้อยเล่มนี้สมกับเป็นวิชากระบี่ที่แข็งแกร่งที่สุดในตำราทักษะดาบช่างน่าสนใจยิ่งนะตอนนี้ข้ามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้พลังกระบี่ของสองธาตุในตำรากระบี่น้อยและการใช้พลังกระบี่ทั้งสองอย่างทำให้พลังเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวบางทีนี่อาจเป็นอนุภาพที่แท้จริงของกระบี่หลายธาตุก็ได้นะแต่ตำรากระบี่น้อยทำให้ข้ารู้สึกเหมือนยังไม่จบเหมือนเดิมเหมือนว่าตำรากระบี่น้อยจะสามารถแก้ไขได้มากกว่านี้อีกปึกปึกดึงจุ๊บเออพี่ไปกังวลไม่สบายใจชูยวนตามข้ามาจับอย่างกระทันหันเออมีอะไรเหรอพี่ไปทำไมรีบร้อนจังชูยวนตอนนี้เจ้าบำเพ็ญถึงระดับ8หรือยังเออยังเลยตอนนี้ข้ายังติดอยู่ที่ระดับ7คงต้องหาโอกาสช่างเถอะกลับไปเถอะไปก็โดนหาที่ตายไม่ไปดีกว่าพี่ไปพี่พูดมาก่อนได้ไหมว่าเรื่องอะไรกันแน่มีคนจากสำนักหลิงเจี้ยนข้างบ้านมาก่อเรื่องซะแล้วยังจำที่ข้าเคยบอกเจ้ามาก่อนได้ไหมว่าไม่ว่าโอกาสเพียงครั้งเดียวที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกันประเมินสิทธิ์ภายในสำนักได้ตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วล่ะเพียงแต่ว่าระดับการฝึกบำเพ็ญของเจ้าอ่อนแอเกินไปก็ไปเปล่าประโยชน์นะสิความหมายของพี่ไปก็คือให้ข้าไปจัดการกับพวกสำนักหลิงเจี้ยนที่มาก่อเรื่องอย่างนั้นแหละถูกต้องมีกฎข้อนึงระหว่างสำนักส่วนเจี้ยนกับสำนักหลิงเจี้ยนสำนักไหนรับสิทธิ์ที่มีคุณสมบัติที่ดีๆหรืออัจฉริยะยอดเยี่ยมมากๆเข้ามาก็จะนำคนไปท้าประลองกันที่ภูเขาของฝ่ายตรงข้ามเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ไม่เพียงแต่เป็นการเหยียดหยามและกดขี่อีกฝ่ายแต่ยังสามารถเสริมความทะเยอทะยานของลูกศิษย์นักกระบี่ได้อีกด้วยหลายปีมานี้ทั้งสองฝ่ายได้ต่อสู้กันไม่ต่ำกว่า35ครั้ง35ครั้งแล้วสำนักส่วนเจี้ยนของเราไปประลองกับที่ภูเขาของฝ่ายตรงข้ามกี่ครั้งแล้วแล้วชนะไปกี่ครั้งล่ะเราไปที่สำนักหลิงเจี้ยนแค่ครั้งเดียวครั้งนั้นไม่มีผู้ชนะหรือผู้แพ้หลังจากนั้นสำนักหลิงเจี้ยนก็มาสำนักส่วนเจี้ยนติดต่อกัน34ครั้งและชนะไปหมดดังนั้นหลายปีมานี้สำนักเซินเจี้ยนจึงไม่กล้าเงยหน้าต่อหน้าสำนักหลิงเจี้ยนอีกเลยขายหน้าไปทั้งตระกูลหมดแล้วเจ้ารู้ไหมยังดีอย่างน้อยก็เคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งไม่มีผู้แพ้ชนะอีกพี่ไปข้าอยากรู้ว่าครั้งเดียวที่ผ่านมาใครเป็นคนที่มีความสามารถไปท้าประลองกับสำนักหลิงเจี้ยนล่ะอึดอัดนั่นไม่ใช่ประเด็นหรอกนะจะไม่ต้องถามแล้วล่ะประเด็นคือการประลองในครั้งนี้สำนักหลิงเจี้ยนจะประลองกับลูกศิษย์ทั้งหมดที่อยู่ช่วงพลังขั้นก่อเกิดและทุกคนที่พวกเขาส่งมาก็ล้วนเป็นผู้มีความสามารถชั้นยอดทั้งนั้นระดับการฝึกฝนอย่างต่ำคือระดับ8เดิมทีมันเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อความรุ่งโรจน์ของสำนักหากเจ้าบรรลุพลังก่อเกิดถึงขั้น8แล้วขอเพียงเจ้าชนะการประลองไม่ว่าเจ้าจะแพ้ในการประลองในครั้งนี้สำนักก็จะมองเห็นจุดเด่นของเจ้าละในเมื่อข้าเห็นแก่ผลงานของเจ้าในด้านของพวกสำนักต่างๆข้าจะคืนค่าเสียหายของเจ้าที่ได้รับจากหินดาบทดลองก่อนหน้านี้และกลับมาเข้าร่วมการประเมินภายในสำนักใหม่ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองพี่ไปข้าอยากเข้าร่วมด้วยเอ๊ะจะว่าไงนะเจ้าแน่ใจแล้วล่ะคนที่หลิงเจี้ยนส่งมาไม่ใช่ศิษย์นอกสำนักอย่างพวกข้าหรอกนะพวกเขาก็เป็นอัจฉริยะระดับฝึกฝนแตกต่างกันด้วยความสามารถยากที่จะชดเชยได้อัจฉริยะกับอัจฉริยะจะเหมือนกันได้ยังไงพี่ไปก็เป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้ใช่ไหมคะ